สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องถ้าหากเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้ก็เลยนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการใส่ปุ๋ยที่ดีและก็มีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธโดยจากช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับสามารถบริจาค กับบัญชีของโรงพยาบาลโดยตรงที่ผมแนบไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับถ้าในประสงค์ไว้จากผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคได้ทุกเครือข่ายครั้งละ100บาทบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสร้างตึกผู้สูงอายุก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลนะครับทั้งหมดของกรมวิชาการเกษตรที่จะมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังกันในวันนี้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยหมายความว่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นหากใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะครับต้องจำไว้ว่านะครับเมื่อมีการใส่ปุ๋ยลงไปในดินเนี่ยจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุที่จำเป็นทั้งหมด15-16ธาตุที่เคยเล่าไปแล้วนะครับทั้งในทางส่งเสริมกันหรือต่อต้านกันนะครับมันก็จะมีธาตุบางตัวที่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันช่วยกันในการดูดซับเพิ่มได้มากขึ้นหรือใส่ไปแล้วไปต่อต้านกับธาตุอื่นทำให้ธาตุอื่นดูดได้น้อยลงนะครับซึ่งการส่งเสริมและต่อต้านเนี่ยมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารของพืชทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่า pH ของดินด้วยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วต่อต้านกันหมายความว่าการใส่ปุ๋ยลงไปในดินแล้วเกิดการต่อต้านกันก็คือการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในอาหารหนึ่งทำให้พืชนำธาตุอาหารบางอย่างไปใช้ประโยชน์ได้ลดลงก็คือถ้ามีธาตุใดธาตุหนึ่งเพิ่มมากขึ้นธาตุหนึ่งพืชก็จะดูดได้น้อยลงนะครับในกรณีนี้คล้ายๆคนเห็นแก่ตัวนะครับในเมื่อตัวเองมีทรัพย์สินเนี่ยมากพอแล้วแต่ก็ไม่ยอมช่วยคนอื่นนะครับก็นำทรัพย์สินนั้นไปประกอบอาชีพของตนเองให้รายได้เพิ่มมากขึ้นก็มีเขาเรียกว่าอะไรตัวเองกอบโกยแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้อะไรสักอย่างตัวเองรวยอยู่คนเดียวคนอื่นก็ยากจนก็เปรียบลักษณะเช่นเดียวกันนะครับมีธาตุหนึ่งธาตุใดเพิ่มมากขึ้นธาตุอื่นก็ดูดได้น้อยลงก็เหมือนกับคนรวยที่เอาเปรียบคนจนนะครับใส่ปุ๋ยแล้วส่งเสริมกันหมายความว่าการใส่ปุ๋ยแล้วส่งเสริมกันนั้นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของธาตุใดธาตุหนึ่งทำให้พืชนำธาตุอาหารบางธาตุไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นในที่นี้ถ้าเปรียบเป็นคนนะครับในโลกปัจจุบันนี้ถ้าใครรวยแล้วนะครับมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นก็แบ่งปันเจือจุนคนที่เขาไม่มีให้มีกินมีใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งจะต่างกันกับการต่อต้านนะครับอันนึงถ้าเป็นธาตุอาหารก็คือถ้ามีธาตุนี้เพิ่มมากขึ้นก็ส่งเสริมธาตุอื่นให้ดูดได้เพิ่มมากขึ้นได้เช่นเดียวกันมาดูตารางความสัมพันธ์นะครับของการส่งเสริมแล้วก็ต่อต้านของธาตุอาหารมีลักษณะเป็นยังไงตัวนี้เป็นตารางของกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวนี้เนี่ยที่เขาทำไว้ก็จะมีธาตุทั้งหมดมีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กแมงกานีสโบรอนไนโตรเจนสังกะสีโมลิบเดนัมฟอสฟอรัสทองแดงแมงกานีสครับมีทั้งหมด11ชนิดนะครับที่เขาได้ทำตารางไว้สีแดงสีเขียวเนี่ยหมายความว่ายังไงเส้นสีแดงคืออะไรสงสัยไหมครับเส้นสีแดงคือเส้นลูกที่เห็นกันอยู่เนี่ยลูกศรสีแดงที่ผมชี้เนี่ยนะครับที่เป็นขีดไปขีดมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเส้นสีแดงนะครับมีผลต่อต้านกันยกตัวอย่างตัวฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสมีผลต่อต้านกันกับโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงนะครับจะเห็นว่าตัวโพแทสเซียมตัวนี้ตามที่ลูกศรชี้เห็นไหมครับลูกศรตัวนี้เนาะขออภัยนะครับตัวฟอสฟอรัสนะครับตัวนี้ขออภัยด้วยตัวฟอสฟอรัสที่ผมท
ทำลูกศรชี้วงกลมอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเนี้ยเส้นแรกด้านล่างเห็นไหมครับมันจะต่อต้านกันครับสังกะสีเส้นที่2เหล็กเส้นที่3โพแทสเซียมเส้นที่4แคลเซียมเส้นที่5ทองแดงอันนี้ตัวฟอสฟอรัสถ้าเส้นสีแดงชี้ไปทางด้านไหนมันต่อต้านกันกับตัวนั้นตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างตัวฟอสฟอรัสต่อต้านกันกับเหล็กโพแทสเซียมแคลเซียมทองแดงและก็สังกะสีนั่นก็หมายความว่าข้อควรระวังก็คืออย่าใส่ฟอสเฟตมากเกินไปพืชอาจจะขาดโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีและทองแดงได้นะครับความหมายง่ายๆก็คือถ้าใส่ฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับมันเกิดต่อต้านกันต่อต้านหมายถึงว่าตัวฟอสฟอรัสน่ะดูดได้แต่มันทำให้ตัวอื่นดูดไม่ได้หรือดูดได้น้อยลงเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงครับเพราะถ้า pH ของดินต่ำนะครับต่ำกว่า 5.5 เนี่ยปกติมันก็ตกตะกอนอยู่แล้วแต่ตกตะกอนไม่มากเช่นฟอสฟอรัสมักตกตะกอนกับสังกะสีหรือซิงค์นะครับซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยมันตกตะกอนกันอยู่ในรูปที่มันไม่สามารถใช้งานได้หรือดูดได้ของพืชนะครับเพราะนั้นการใส่ฟอสฟอรัสมากเกินไปนะก็จะทำให้ดูดในธาตุอื่นตามที่กล่าวมาได้น้อยลงนั่นเองถ้าดูดได้น้อยลงนั่นก็หมายความว่ากระบวนการต่างๆกระบวนการต่างๆภายในพืชกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างเอนไซม์สร้างต่างเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับอันนี้ความหมายของเส้นสีแดงคือต่อต้านกันต่อมาแล้วเส้นสีเขียวคืออะไรสีเขียวๆเนี่ยนะครับตามลูกศรสีแดงชี้เนี่ยคืออะไรหมายความว่ายังไงเส้นสีเขียวหมายถึงการส่งเสริมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนด้านล่างขวาสุดตัวนี้นะครับมี2เส้นขีดออกไปหาแมกนีเซียมตัวหนึ่งแล้วก็โมลิบดีนัมนั่นก็หมายความว่าไนโตรเจนมีผลส่งเสริมกันกับแมกนีเซียมและโมลิบดีนัมนะครับอันนี้ส่งเสริมกันถ้ามีไนโตรเจนในดินก็ส่งเสริมในการดูดแมกนีเซียมกับโมลิบดีนัมให้กับพืชนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไม่เพียงพอพืชอาจขาดแมกนีเซียมและโมลิบดีนัมได้นะครับโมลิบดีนัมถ้าขาดเนี่ยใบมันจะเป็นจุดๆเป็นวงกลมดูใบมันเป็นหลายๆจะต้องใส่อาศัยความชำนาญในการดูหน่อยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสิบก่อนจำได้ผมทำเรื่องไนโตรเจนเรื่องแมกนีเซียมเป็นธาตุแต่ละธาตุไว้เนี่ยนะครับไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งทำให้เกิดใบมันเป็นสีเขียวนั่นเองแล้วก็ตัวแมกนีเซียมก็เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์เช่นเดียวกันเพราะนั้น2ตัวนี้เนี่ยมันถึงส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นการใช้ไนโตรเจนไม่เพียงพออาจจะทำให้ขาดแมกนีเซียมเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่เราต้องรับทราบไว้นะครับอันนี้ความหมายคือส่งเสริมกันนะครับยกตัวอย่างไนโตรเจนมี2เส้นไปหาแมกนีเซียมกับโมลิบดีนัมโมลิบดีนัมก็มี2เส้นไปหาไนโตรเจนกับทองแดงนะครับส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยก็มีขีดเส้นเดียวนะครับคือไปหาตัวแมกนีเซียมนะครับตัวเหล็กก็มีไปหาโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็มี2เส้นคือไปหาแมงกานีสกับเหล็กนะครับอันนี้เป็นอาจจะมีการสับสนบ้างนะครับจะลองทำความเข้าใจดูกันก่อนนะครับเมื่อถึงเราพูดไปนะครับว่าไนโตรเจนเนี่ยมีผลส่งเสริมให้ในการดูดแมกนีเซียมกับโมลิบดีนัมเพิ่มมากขึ้นถ้าใส่ไนโตรเจนน้อยอาจจะขาดโมลิบดีนัมกับแมกนีเซียมทีนี้ไนโตรเจนเองเนี่ยก็มีผลต่อต้านเหมือนกันต่อต้านกับธาตุไหนบ้างนะครับดูเส้นสีแดงเนาะนะครับเส้นสีแดงเนี่ยขีดออกไปเส้นอะไรบ้างครับเส้นแรกทองแดงนะครับเห็นไหมครับทองแดงโพแทสเซียมแล้วก็โบรอนนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนเนี่ยมีผลต่อต้านกับโพแทสเซียมทองแดงแล้วก็โบรอนเพราะฉะนั้นการใส่ไนโตรเจนมากเกินไปพืชอาจขาดโพแทสเซียมทองแดงและโบรอนได้นะครับคือมันเป็นถ้าจะพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ถ้าพูดภาษาบ้านๆให้รู้จักกันหน่อยก็คือมันต่อต้านกันนั่นเองนะครับอันนี้คือความสลับซับซ้อน
ของธาตุอาหารที่มีอยู่ภายในดินเพราะฉะนั้นการจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ต้องควบคุม 1. ปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมและ 2. pH ของดินนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับของกรมวิชาการเกษตรที่แยกย่อยมาให้ฟังแล้วก็เป็นตัวสรุปของกรมวิชาการเกษตรนะครับในกรณีที่จะเกิดอะไรขึ้นหากใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็ขอสรุปดังนี้นะครับการต่อต้านกันเนี่ยหมายความว่าการเพิ่มของธาตุใดธาตุหนึ่งที่มีมากเกินไปทำให้ธาตุอื่นดูดได้น้อยลงการส่งเสริมกันนั้นหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของธาตุใดธาตุหนึ่งก็ส่งผลให้ธาตุอื่นดูดได้เพิ่มขึ้นสำหรับพืชนะครับเส้นสีแดงหมายความว่าการใช้ธาตุนั้นนะมีมากเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อต้านกับธาตุอื่นเช่นฟอสฟอรัสใส่มากเกินไปมีผลต่อต้านกันกับโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีแล้วก็ทองแดงเพราะนั้นก็ควรระวังอย่าใส่ปุ๋ยฟอสเฟตหรือปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสมากเกินไปจะทำให้ขาดโพแทสเซียมแคลเซียมเหล็กสังกะสีและทองแดงนะครับในกรณีเช่นตรงข้ามกันการใส่ไนโตรเจนมีผลส่งเสริมกันคือทำให้แมกนีเซียมและโมโนลีนัมดูดได้ดีขึ้นนะครับก็ควรระวังก็คือถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เขาใช้ว่าไม่เพียงพอนะครับพืชอาจขาดแมกนีเซียมและโมโลีนัมได้ในทางตรงข้ามกันไนโตรเจนเองก็มีผลต่อต้านกันกับโพแทสเซียมทองแดงโมโลีนัมเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยมากไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้พืชขาดโพแทสเซียมทองแดงแล้วก็โบรอนนะครับเพราะนั้นตามตารางที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นวงกลมเช่นสีแดงเช่นสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวส่งเสริมสีแดงต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กันนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องจำหลักอย่างนี้นะครับใส่ปุ๋ยให้พอดีกับความต้องการของพืชนะครับไม่มากไม่น้อยเกินถ้ามากเกินบางตัวต่อต้านกันนะครับถ้าน้อยเกินบางตัวก็ขาดเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยอันดับแรกคือให้เหมาะสมให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชประเด็นที่2พี่น้องเกษตรกรจะต้องปรับ pH ของดินให้อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 อันนี้คือความสลับซับซ้อนของธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะครับอาจจะงงหน่อยนะครับแต่ว่าพูดนี้ในเชิงวิชาการก็ค่อยๆศึกษาและก็เรียนรู้ไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือการใส่ปุ๋ยให้ต้องพอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปก็คือเพียงพอสำหรับพืชและนะครับ pH ของดินต้องปรับให้อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ถ้าใครอยากทราบว่า pH ของดินเนี่ยทำไมถึงต้องปรับลองย้อนไปดูคลิปที่ผมทำไว้นะครับสรุปเหตุผลทำไมต้องปรับคือถ้าน้อยกว่า 5.5 ธาตุบางตัวละลายออกมามากขึ้นหนึ่งจุลธาตุก็ตกตะกอนกับฟอสฟอรัสเช่นพวกสังกะสีและจุลธาตุเองมันก็กดกันเองด้วยก็มีนะครับถ้า pH สูงมากเกินไปเกินกว่า 6.5 หรือ7ขึ้นไปนะครับธาตุอื่นละลายได้มากขึ้นเช่นแคลเซียมมันก็จะไปกดตัวธาตุอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสลับซับซ้อนของธาตุอาหารที่อยู่ในดินครับนี่ก็เป็นเรื่องราวการใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นในเชิงวิชาการพอสมควรแต่ก็รับรู้ไว้นะครับว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะขาดธาตุอะไรเพื่อไปประกอบใช้เช่นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปอาจจะขาดโพแทสเซียมทองแดงโบรอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อประกอบว่าถ้าใส่ตัวนี้แล้วมันเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์และรักษาให้ธาตุอาหารเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสรุปว่าให้รู้ตัวแต่อย่าให้มันไปรู้อะไรโดยเฉพาะเพราะถ้ามันรู้อะไรเข้ามันจะยึดติดแต่ให้รู้ตัวโดยไม่ต้องรู้อะไรอยู่กลางๆรู้ผ่านๆเขมานันทะคุรุอภิวาทต้องหลับด้วยความตื่นคือทำจิตให้จำใสแล้วก็นอนลงตั้งสติแล้วค่อยๆเข้าสู่นิทารมคืออารมณ์ในการหลับจิตตกผวังเรียกว่าหลับอย่างนักภาวนาเขมานันทะคุรุอภิวาท
หลักการที่สำคัญมากในการดูจิตก็ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันธ์เป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิทธิ์ก่อนทุกท่านในอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ